ผู้นำในการทำธุรกิจ Joy and Coin นะคะจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเราวันนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะต้อนรับคุณพี่สรชาค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่สรชาช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อสรชาชาญสุพงศ์นะครับปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับก็คือทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำธุรกิจJoy and Coinควบคู่ไปด้วยไม่มีผลกระทบครับไม่มีผลกระทบฮะแสดงว่าตอนนี้ก็รับ2ทางเพราะว่าพี่สรชาเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งดีเรคเตอร์ซึ่งดีเรคเตอร์ก็เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำกับทางบริษัทJoy and Coinแล้วมีรายได้ประจำสองข้างเลยครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่นะคะช่วยแชร์ไอเดียให้เราฟังกันวันนี้เป็นคอร์สอบรมที่เรียกว่า Go Together เรามาอยู่กันนอกสถานที่ก็คือ Rama Garden เห็นเขาบอกว่าคอร์สนี้มีคนอยากเข้ามากมายเลยทีเดียวมันดียังไงคะคอร์สนี้ครับสำหรับคอร์สนี้นะครับบอสดร.สมชายหัจจริลหานะครับจัดขึ้นมาเพื่อผู้นำหรือผู้ที่ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับในบริษัทแต่กลุ่มของผู้นำแล้วก็ผู้ที่ประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับบอสมีความต้องการที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่สำเร็จแล้วก็กำลังจะสำเร็จเนี่ยครับได้มีความรู้เพิ่มเติมหรือได้มีข้อกังวลสงสัยใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่จะยั่งยืนในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าได้เข้าคอร์สนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสรู้จุดด้อยของเรานะครับเช่นที่เราสงสัยหรือว่าเรากังวลอะไรก็แล้วแต่นะครับและจุดเด่นเลยก็คือได้รู้ร่วมกันแล้วก็นำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนได้เรียกได้ว่าถ้าออกจากคอร์สนี้ไปแล้วความพร้อมในการทำงานมีมากขึ้นแน่นอนใช่ครับเพราะวันนี้บอสเรากำหนดไว้เลยครับว่าหนึ่งฮะต้องเริ่มจากเราก่อนนะครับถ้าวันนี้เราไม่รู้ข้อมูลหรือว่าเรายังไม่เป็นในเรื่องของเครื่องมือบริษัทนี่ก็คือตัวที่2ที่บอสเน้นมากเลยว่านอกจากตัวเราแล้วยังมีเครื่องมือที่บอสได้สร้างไว้ให้กำหนดไว้ให้ว่าวันนี้นะครับเราเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะนำไปบอกต่อกับกลุ่มใครก็แล้วแต่ครับที่เขาจะเป็นผู้บริโภคผู้สร้างธุรกิจหรือผู้ขายนะครับถ้าเขาเครื่องใจเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือของบริษัทJoy and Coinแล้วนะครับเขาสามารถที่จะไปทำงานง่ายๆแล้วประสบผลสำเร็จเร็วและสุดท้ายก็คือทีมฮะเราได้มารวมกันแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ถึงว่าวันนี้ในทีมของเราทั้งหมดของบริษัทJoy and Coinนะครับใครที่มีความรู้ตรงไหนที่ไม่เข้าใจใครที่มีความรู้ตรงไหนน้อยใครที่มีความรู้ตรงไหนมากเราจะแชร์ซึ่งกันและกันก็คือสอนให้เราเรียนรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองด้วยแล้วนำไปพัฒนานะคะยังมีคุณผู้ชมทางบ้านอีกหลายคน รวมถึงคนที่เป็นสมาชิกJoy and Coinอยู่แล้วกำลังมองไม่เห็นโอกาสอย่างชัดเจนกำลังท้อแท้กับการทำธุรกิจวันนี้เนี่ยนะคะในฐานะที่พี่เป็นผู้นำของบริษัทJoy and Coinอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้หรือว่าโอกาสดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ด้วยค่ะครับก็อยากจะฝากกับผู้ที่มีโอกาสนะครับได้ชมนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดต่อไปนี้นะครับว่าวันนี้บริษัทJoy and Coinนะครับแค่คลิกชีวิตก็เปลี่ยนแสดงว่ายุคนี้เป็นยุค 4.0 นะครับทันโลกทันเหตุการณ์นะครับทันกับเหตุการณ์ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเป็นยุคไร้สายเราจึงจำเป็นฮะที่จะต้องนำระบบต่างๆที่เป็นยุคไร้สายนะครับเอามาพัฒนาและก็ปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้กลุ่มคนทั่วๆไปนะครับมีหลากหลายความรู้จริงไหมครับบางคนก็ทันเหตุการณ์บางคนก็ยังไม่ทันเหตุการณ์แต่วันนี้สิ่งที่เขาต้องการกันก็คือความยั่งยืนหรือเขาเรียกว่ารายได้ที่จะมีรองรับในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยนะครับที่หมดหวังในด้านเกี่ยวกับเรื่องอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยรวมถึงกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะเป็นสูงวัยนิดนึงนะครับก็หมดโอกาสเช่นเดียวกันฮะแต่วันนี้บริษัทJoy and Coinฮะเปิดโอกาสให้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อเปิดโอกาสให้ตรงนี้ครับลองนำพาตัวเองนะครับดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับดูในสื่อโฆษณาก็ได้หรือมีใครไปบอกท่านก็แล้วแต่ครับลองเข้ามาศึกษากับบริษัทJoy and Coinนะครับว่าวันนี้บริษัทJoy and Coinครับมีเครื่องมือดีๆมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรองรับไว้ให้ทุกท่านครับไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับแต่ท่านสามารถสำเร็จได้ง่ายๆแบบยั่งยืนนะครับเพื่อตอบโจทย์ของ
เราทุกคนฮะในวันข้างหน้าว่าวันนี้เราจะมีอะไรรองรับที่มันย้อนกลับมาหาตัวเราแล้วเราสามารถอยู่บนผืนโลกนี้ได้โดยทันยุคทันสมัยแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินด้วยนะคะคือกำลังจะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าฉันอายุน้อยไปไหมอายุมากไปไหมการศึกษาต่ำไปไหมคือพี่สรชากำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะการศึกษาระดับไหนก็แล้วแต่ขอให้หรือทำงานอะไรนะคะขอให้คุณมีใจวันนี้บริษัท Joy & Coy มีเครื่องมือดีๆมีทีมงานดีๆรอคุณอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านไดเรคเตอร์สรชาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ